คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัน ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ, oh. คะกลับมากับรายการวันโอวันอินโฟกนะคะวันนี้คุณอยู่กับข้าวทิพย์สุดารั์พมสีใหม่กองบรรณาธิการดีวันโอวันดอทเบิลค่ะแล้วก็ขิมพมสนุกนะคะกองบรรณาธิการเันมอเบิเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้เราชวนพี่ขิมมาพูดคุยประเด็นร้อนแรงเปิดปี2023ค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าประเด็นเนี้ยร้อนแรงมาตั้งแต่ต้นปีคือตั้งแต่แบบเดือนมก,กราคมแล้วก็คือเรื่องของเจ้าชายแฮร์รี่เนาะที่ได้ออกหนังสือที่ชื่อว่าเดอะสเปรค่ะเป็นการ เปิดเผยบันทึกความทรงจําของพระองค์คือเปิดทุกเรื่องทุกเรื่องที่หมายถึงทุกเรื่องที่จริงๆทุกเรื่อง,ง,งที่ตา่าของแฮร์รี่เนาะใช่ซึ่งที่บอกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเพราะว่าก่อนที่หนังสือจะออกเนี่ยมันมีข่าวลือหมายความว่ามันมีข่าวจากสื่อว่ามีได้อ่านหนังสือของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วมีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะคะเราอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ว่าพอกระแสะของหน,งนังสือเจ้าชายแฮร์รี่ออกมาแล้วเนี่ย ตอนนี้ภาพรวมการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงราชวงศ์อังกฤษ <c oughs> เป็นยังไงบ้างแล้วนะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างแล้วนะสันครอนไห่นะหรือว่าท่าทีต่างๆของราชวงศ์เป็นยังไงและเราอยากพูดถึงภาพรวมของราชวงศ์อังกฤษด้วยเนาะว่าใช่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไหมซึ่งสิ่งนี้นะคะเราจะพูดผ่านบทความของคุณสมชัยสุวรรณบันฑ์ค่ะอ่าอ่อย่างล่าสุดนะเดอกสเปรเนี่ยพอพอตีพิมพ์ออกมาแล้วเราก็จะพบว่าสื่อก็จับ พุ่งความสนใจเป็นตัวหนังสือเช่นมีมีการตัดบางท่อนบางตอนมาตีมาตีพิมพ์ใหม่แบบบนเว็บไซต์หรือเอามาอ่านใหม่เป็นพอดแคสต์อะไรเงี้ยโดยเฉพาะประเด็นแซ่บมันๆที่แบบเราไม่มีําตัวอย่างหน่อยสิคะเผื่อแบบอผู้ฟังยังไม่เคยได้ยินว่าไอประเด็นแซ่บนั้นคืออะไรบ้างแซ่บมากเช่นแฮรี่บอกว่าเคยโดนพี่ชายตัวเองคือปินสปิริลเลียมกระชากคอเสื้อหรือทำลายร่างกายอะไรเงี้ย แล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยบ้าจริงเป็นไปนไม่ได้นะ่ะจะทาเป็นไปได้ยังไงประกอบกับคือมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ป้าข้างบ้าน <laughs> อยากสอดรู้อยากเห็นอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมความแบบพี่น้องที่ใครคนใดคนหนึ่งจะได้ขึ้นของรากกับอีกคนหนึ่งที่ยังไงคงไม่ได้เป็นอยู่แล้วเขาเคยบาดหมางกันไหมนะอยากรู้อยากเห็นมาตลอดอ๋อวันนี้ไงก็รู้แล้วว่าเขาทะเลาะกอัน,นจริงจรอ,อประมาณนี้หรือหรือแบบอีกอันนึงก็บอกว่าพี่ชายไม่ให้ ไม่ให้พูดด้วยแบบทําเป็นไม่รู้จักกันดีกว่าแบบเ <ừ m. S 1> มินกันอะไรในบ้านอะไรอย่างเงี้ย <ừ m. S 1> ก็เป็นเรื่องที่แบบเนี่ยถ้าเขาไม่เล่าอะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเนวยงในมากในเงี้ย <c oughs> ใช่ <c oughs> นนใชนเะมื่อเขาเปิดเผยมาแล้ว <c oughs> เราก็ต้องเล่าเราก็ต้องรู้เออซึ่งมันไม่ได้มีแค่ประเด็นที่พี่ขิมบอกนะคะ <ừ m. S 1> ก็คือจริงๆมันมีหลายเรื่องมากๆคือในความที่เจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยตั้งใจที่จะเล่าถึงความทรงจําตั้งแต่แบบเด็กจนโตคือคนต้องอยากรู้อยู่แล้วอะว่าการเป็นเจ้าชายที่ผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมามันมีอะไรบ้าง ซึ่งนอกจากประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับพี่ชายแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องพ่อแม่มที่เจสซี่แาฮาร์รี่บอกว่าเออจริงๆแล้วเคยขอร้องให้พระบิดาก็คือกษัตริย์ชาวที่สามเนี่ยอย่าแต่งงานกับคามิล่าพักเกอร์โบได้ไหมเนี่ยซึ่งโอเคเรื่องแบบนี้คนคงพยายามจะเดาๆแลวนะแลวเนาะแล้วพอเห็นแบบนี้มามันยิ่งแบบชัดเจนชัดเจนใช่ <3. S 2> มีกระแสะมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยัง มีประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์คนเหมือนกันว่าสามารถพูดสิ่งนี้ได้ด้วยใช่ไหมเช่นออพระองค์เคยเป็นทหารลบมาก่อนเนาะซึ่งเราก็บอกว่าเคยฆ่านักรบตาลิบันขณะปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกานิสถานครับแล้วก็สร้างข้อถกเถียงมากว่าเอ๊ะเรื่องนี้คนเออล่าน้วความภูมิใจหรอเออ,เอ,อประมาณนั้นอ,อหรือว่าเรื่องส่วนตัวมากคือพระองค์เคยเสพยามาก่อน ก็ก็เป็นประเด็นที่พอเกิดสิ่งนี้ขึ้นมามีกระแสเยอะมากคือสื่อเนี่ยก็ทําข่าวกันเยอะแยะมีคนไปต่อหนังสือรอซือ้อหนังสือเดอะสเปรเยอะมากๆแบบเชลฟ์ต้องวางแต่หนังสือเดอะสเปรนหน้าหนังสือ <H ally S 2> เต็าแฮร์รี่อยู่เกลื่อนเต็มแผงใช่สิ่งเนี้ยมันค่อนข้างสร้างข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่คือเข้ารู้สึกว่ามันมันไหลแง่มุมมากคือปกติเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่หรือกับเมแกนเนี่ย เราจะรู้สึกว่าช่วงหนึ่งตอนแต่งงานกันแรกๆจะมีข่าวที่แบบทางบวกใช่ใชบวก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 เลยอะจนกระทั่งเริ่มเริ่มมีประเด็นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อนข้างแบบเริ่มค่อยๆติดลบมาเรื่อยๆจนคราวนี้เข้ารู้สึกว่าเป็นการมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรหล หลายแง่มุมมากทั้งแบบควรเอาเรื่องครอบครัวออกมาพูดไหมหรือประเด็นที่ร้ายแรงสําหรับคนอเมริกันเองออังกฤษเองก็ด้วยอย่างเช่นการเหยียดผิวเพราะเมแกนเป็นคนดําถูกไหม<ช>ก็มีคนเหมือนก็เขาก็มาเล่าว่าเออจริงๆมันคือมีประเด็นแบบอาจคนในราชวงศ์อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเมกนรู้สึกว่าตัวเองเอได้รับการปฏิบัติที่ไม่ไม่น่ารักเท่าไหร่จากทางวางังซึ่งทางซึ่ง,ง,ง,งมันเรื่องใหญ่มากจนทางวางังต้องออกมาดีแคลว่าเออเปล่านะ หรือถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็จะขอรับไปพิจารณาก่อนแต่แบบมันไม่ได้เกิดจากเจตํานงเพื่อที่จะทำร้ายความรู้สึกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงข้อพิพาทวิจารณ์ค่ะอย่างไรก็ดีเนี่ยเราอันนี้ไม่ได้มีในบทความของคุณสมชายหรืออะไรนะคะแต่ว่าอยากอยากตั้งข้อสังเกตเราเราตั้งเองว่าที่ผ่านมาราชวงศ์ังกฤษอ่ะมีลักษณะความเป็นเซเลบพอสมควรคือ แต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรครอบครัวนี้ยเป็นที่จับจ้องของประชาชนอยู่แล้วถ้าคุณยังจำกันได้คือสมัยแบบบินชาวแต่งกับไดนน่าก็กลายเป็นแบบอ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเทพนิยายอะ่ะคุณนึกออกไหม,มแบบเจ้าหญิงที่สวยมากๆจากเวลส์แต่งงานจับเจ้าชายหนุ่ม,มแล้วก็เป็นที่จับจ้องของของประชาคมโลกและของแน่นอนว่าคนอังกฤษเองก็ด้วยกระทั่งเมื่อมีเจ้าชายตัวน้อยมาสองคนก็ยังไปดูเป็นครอบครัวที่สมบูรณ อ่ะจากนั้น,นก็เริ่มมีข่าวแบบความระหองระแหงระหว่างตัว Queen คุนเลซเบตกับตัวเดียอาน่าแล้วก็ข่าวความระหองระแหงระหว่างคู่ผมเมียชาวกับเดียอาน่าอีกก็กลายเป็นคือพูดง่ายๆว่าแถบรอยช่วง90ต้องมีชื่อของสองคนนี้เสมอ,อมดังนั้นเรารู้สึกว่าราชวงศ์กฤษกับความเป็นสื่อแถบรอยอยเงี้ยมันอยู่คู่กันมาเนืองๆอแล้วก็พอมาเห็นอะไรอย่างี้อีกก็จะรู้สึกว่าเออ หรือมันก็เป็นการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยว่ะที่เมื่อก่อนสื่ออาจจะจับจ้องไปยังพ่อกับแม่คุณตอนนี้ก็มาเป็นรุ่นคุณแล้วอะไรเงี้ยม,มันไม่ได้แยกขาดจากกันขนาดนั้นอเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะซึ่งไอาการที่สื่อแถบรอยคอยมาจับจ้องแบบนี้มันเลยทําให้ทั้งสองพระองค์เนี่ยอึดอัดนะอึดอัดอ่ะเดี๋ยวพี่หิมจะเล่าย้อนความหลังแต่ว่าก่อนจะไปย้อนความหลังเราต้องบอกก่อนว่าพอหนังสือเล่ยนี้อยอกมากระแสะมวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนานา,นานานะคะทีนี้ตัวเนี้ยมันทําให้เรา สงสัยขึ้นมาค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากให้พี่ขิมพาย้อนกลับไปไปไปดูว่าแบบมันเกิดข้อขัดแย้งอะไรที่ทําให้เขาต้องคอยแบบออกมาปล่อยข่าวลือหรือว่าโอเคไม่ใช่ปล่อยข่าวลือบอกความทรงจําหรือเผยเรื่องราวชีวิตตัวเองขนาดนี้นะคะในบทความเรื่องเมกาเม็กซิตนะคะทางออกที่ถูกเลือกแล้วของคุณสมชัยเนะะี่ยค่ะก็เคยตั้งข้อสังเกตว่าอ่รัก สำนักพระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยเคยส่งสัญญาณชัดเจนมากๆเรื่องการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างราชวศงวินเซอร์กับราชทายาทนาวีหกของรัชบัลลังก์อังกฤษนะคะแล้วก็กับเมแกนแมคเคอรด้วยคือพูดง่ายๆว่าภายหลังจากการแต่งงานซึ่งทุกอย่างก็ดูแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะสวยงามเป็นคนเชียร์เยอะนะตอนนั้นคนรอดูเยอะเหมือนกันชอบมีความแบบเออติงเออหลังจากการแต่งงานที่ก็ดูราบลื่นดีเนี่ย แฮร์รี่กับเมแกนก็มาบอกเหมือนทํานองว่าอยากจะแยกตัวออกจากราชวงศ์ลราราชง,งศ์ก็ส่งสัญญาณกลับมาว่าเอาสิ <laughs> ทาเลยบายทั้งอินสตาแกรมของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนเนี่ยก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเรื่องที่จะปรับเปลี่ยนด้วยการสร้างบทบาทใหม่ที่ก้าวหน้าภายในสถาบันและตั้งใจจะลดทอนภารกิจในฐานะสมาชิกราช,ราชบศ์อุโสและทํางานเพื่อให้มีอิสระทางการเงินอ่ะก็แปลว่าไม่ขอรับเงินภาษีจากประชาชนแล้วจะขอเลี้ยงดูตัวเอง แต่ทีนี้ซึ่งซึ่งก็ดูเป็นสิ่งที่เอาก็ดีแล้วนี่อืมแต่ว่าทางราชวงศ์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเพราะว่ามันจะขัดทมเยียมเก่าหรือเปล่าคือหมายความว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าไม่รับเงินแต่ยังขอยศไว้อยู่ใช่ไหมเออซึ่งเรื่องตลกอีกนิดนึงคือแฮร์รี่บอกในหนังสือว่าไม่ชอบความเป็นไฮรากี้ในในราชวงศ์ไม่ชอบความลำดับชนชั้นใดๆตัดผมใช้เธยยุบอยู่แต่ตอนนั้นเธอยังอยากใช้เลยยุบอยู่ตอนนี้ยังใช้อยู่ยังอยากใช้อยู่ใช้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ อ่ะทีนี้สื่อแถบรอยต่างๆในอังกฤษเนี่ยก็ออกแนวซ้ำเติมเ <Okay. S 1> มแกนด้วยว่าเป็นต้นเหตุที่ทำของปัญหาต่างๆที่ทำให้ <Okay. S 1> ไปทำให้ระคายเครืองพระราชินีควีน mm hmm. ังกฤษซึ่งแบบเป็นที่รักของปวงชนชาวอังกฤษ mm hmm. หนังคนอเมริกัน <laughs> อ่ะแต่ทีนี้หนังสือพิมพ์อีก สื่อที่แบบออกแนวเสียนิยมเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่เว้ยแม้แกนับเป็นเหยื่อของสังคมเหยียดผิวที่ฝังตัวอยู่ในโครงสร้างสังคมตกิจต่างหากค่ะไม่ว่าจะยังไงอันนี้ก็แบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะซึ่งทางวังอย่างที่เล่าให้ฟังว่าทางวังก็ออกมาแบบตั้งอ่าแก้ข่าวแล้วกันแบบออกมาถแถลง่ะว่าเออมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเจตียดจำนงนใดๆหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่แบบเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่นนั้นก็ว่ากันไปทีนี้นับตั้งแต่พิธ ปี2018แล้วกันเนาะการรวมๆมีปัญหาหลายอย่างที่คอยกัดก่อนความรู้สึกของแฮร์รี่และเมแกน mm hmm. เช่นเรื่องกฎระเบียบซึ่งเขาบอกว่าเขามีปัญหากับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ถ <c oughs> วายงานใกล้ชิดก, mm hmm. กับสมเด็จพระราชินีแล้วก็เรื่องนอกวังด้วยแบบคืออาจจะเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องพิธีกรรมต่างๆ mm hmm. ที่แฮร์รี่อาจจะไม่ชอบใจอยู่แล้วและเมแกนที่มาจากอเมริก ที่มาจากอเมริกาก็อาจจะไม่คุ้นชินม,มันอา,อาจจะเป็นแบบปัญหาที่มาประจบเหมาะกันพอดีแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่โอเคอะ่ะขอถอนตัวดีกว่าซึ่งก็อะใดๆก็ว่าไปแต่พอยคือก็เมื่อถอนตัวไปแล้วไปอยู่อเมริกาเงี้ยก็มีข่าวว่าไปซื้อบ้านอยู่ในแบบย่านคนรวยเลยอ,ะอ,อ่ะก็อะอาจจะไปได้ดีอ,อ่ะแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักวิชาการหลายคนนะคะที่ประเมินว่าการกระทําของ แฮร์รี่และเมแกนเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อราชวงศ์กินในระยะยาวก็ได้เพราะว่าการที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ทำให้คนที่ไม่ชอบราชวงศ์มากนักรู้สึกดีที่แบบนี่ไงมีคนกล้าหาญที่ลุกขึ้นออกมาบอกว่าเฮ้ยขนบต่างๆมันล้าสมัยเว้ยอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งอันนี้เราขอเสริมในฐานะที่แบบชอบชอบอ่านชอบใส่ใจเรื่องพวกนี้แล้วกันเนาะว่าที่ผ่านมาอีเวน์ในรัฐสมัยของควีนอลิซาเบธเองอะ แลชวงก็ปรับตัวเยอะนะคะอ่ะอเอาใหม่ถ้าใครเคยดูเรื่อง The Crown เนอะซีรีส์ก็จะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยอลิซาเบตเองก็เคยตั้งคำถามถึงขนบต่างๆของอการครองราชในยุคนั้นซึ่งซึ่งก็อ่ะเช่นการแต่างงานกับเจ้าชายฟิลิปเองก็ดีหรือ การที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองประชาชนน่ะรีเลทกับราชวงศ์ต้องไปเจอต้องแบบให้ประชาชนเข้ามาแบบในวังได้แบบไปจับมือเขาอะไรเงี้ยต้องมีคลิปอวยพรวันคริสต์มาสใช่คือพูดง่ายว่าการปรับตัวแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแคลรี่อย่างเดียวมันเกิดขึ้นมานานแล้วอย่างที่เรารู้อะถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงถึง๋วเราจะสร้างมาได้ยังไงนึกออก <laughs> ใช่ไหมอ่ะ,อะประมาณนี้แล้วก็มีบทความหนึ่งที่เราอยาก ชวนเข้าคุยด้วยคือบทความของคุณสมชายอีกเช่นกันนะคะแฟนมันแท้มากเลยเนาะอะคือบทความว่าเ <laughs> มื่อพระราชชโอรสไดอาน่าและพระชายาเมแกนชวนเป็นรูปสถาบันและสื่อถับลอยอังกฤษอันนี้ก็คืออหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าจะถอนตัวอ,อ่สเตปออกมาจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์เนี่ยแล้วก็ทางสำนักพระราชวังก็เลย ตอบกลับมาว่าโอเคถ้าเธอจะสัดแต่มาห้องมาอย่างนี้นะก็ดังนั้นต้องถอดยศด,ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะมีความทับซ้อนกันเนาะดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเดี๋ยวให้พี่หิมเล่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคือช่วงนั้นเนี่ยเราน่าจะจําบรรยากาศกันได้ว่ามีความคึกโครมเมื่อทั้ง,งแฮร์รี่และเมแกนไปออกรายการให้สัมภาษณ์ของโอป้าวินฟีนะคะในชื่อรายการว่าโอป้าวิทเมแกนแอนด์แฮร์รี่ บอกเลยว่าฉันมาคุยกับเธอแน่นอนแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าอันนี้เหมือนโอราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้กูจะแบบทะลวงแล้วจะ์อ,อังกิทให้มึงดูอ่ะพอยคือโอภาเนี่ยเป็นมือสัมภาษณ์เป็นเซเลบเบอร์ต้นๆของอเมริกาเลยอะเรารู้สึกว่าพูดชื่อไปคนต้องรู้จักแน่นอนและนี่คือการที่เธอกลับคัมแบ็กสเตจอีกครั้งเป็นมือสัมภาษณ์ที่ท่งพลังและสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ ราชวงศ์อังกฤษที่คนอเมริกันก็สนใจอยู่แล้วว่าแบบเอ๊ะเขาเป็นใครนะแล้วเขามาแต่งงานกับดาราสาวชาวอเมริกันอีกต่างหากปรากฏว่าคนดูทีวีซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าทั่วโลกอะ่ะยอดคนดูมันมันแย่ลงทุกปีทุกปีถูกไหมอันนี้มาไป30ล้านคนโหคือถ้านับจาก<ๆ>ในยุคนี้30ล้านไม่ธรรมดาไม่ทำไม่ธรรมดามากๆคือ เอาไว้ง่ายว่าเป็นพาดหัวทั้งในอังกฤษและในอเมริกาแล้วในไทยเองก็ด้วยอ่ะทีนี้บทสัมภาษณ์เนี้ยก็เปรียบเสมือนคนก็คุณสมชัยเขาตั้งเ้าสังเกตว่าบทสัมภาษณ์ทางทีวีเนี้ยเปรียบเสมือนเสียงเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ที่ให้ราชวงเปิดใจปฏิรูปตัวเองโดยยอมรับว่าการเดินหน้าของสังคมที่ไม่ยอมรับการหยยดผิวการแบ่งชนชั้นเรียกร้องให้อ่า ปรับเปลี่ยนค่านิยมบ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าการออกทีวีเนี่ยม,มันก็ให้ภาพการลดช่องว่างระหว่างความขรึมขลังของราชวงศ์กับประชาชนใช่ไหม,มแบบนี่เราเป็นประ,ประชาชนเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเรามาออกทีวีเรามาเปิดใจแล้วบทสัมภาษณ์นั้นมันก็มีหลายส่วนที่พูดถึงราชวงศ์โดยตรงอาจาะจะเป็นสิ่งที่บ้าจริงฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็มีการตอบอ่า ไปถามตั้งแบบสอบถามไปถามประชาชน mm hmm. ในอังกฤษว่าเออ,เอ,อรู้สึกยังไงกับ mm hmm. สถาบันบ้างอยากให้ปรับปรุงตรงไหนไหม mm hmm. ทีนี้คุณสมชายเขาก็บอกว่าประชาชนเนี่ยสมากกว่า2ใน3ยังคงต้องการให้อังกฤษเนี่ยรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ต่อไป mm hmm. เออเพราะว่าทุกคนเมื่อไได้ฟังคําสัมภาษณ์นั้นแล้วก็เชื่อว่าเฮ้ย เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทําแบบว่าล้มล้างสถาบันหรอกนาไม่ได้ตั้งใจจะแบบเอาปัญหาภายในยามาสู่ภายนอกหรอกแต่ว่าเนี่ยเป็นการประกาศว่าสถาบันน่ะต้องปรับตัวได้แล้วม,มยังไม่มีถึงสเปรกมานะ <laughs> อันนี้ยังแค่มาบอกนะ <laughs> อืแล้วก็ยังมีประโยคเด็ดของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ว่าพระองค์ไม่ต้องการติดกับดักในระบบที่มีการกําหนดแข็งตายตัวและไม่ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาอ่าแล้วก,กลับมาที่เรื่องละเอียดอ่อนอย่างเรื่องการเหยียดผิวอย,อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าเรื่องเหยียดผิวมันเป็นเรื่องที่แบบ คือถ้าเกิดขึ้นจริงนี่คือบิ๊กติงของของรูกสังคมอยู่แล้วอ่ะ,อะบทสัมภาษณ์ของเมแกนประเด็นนี้สามารถขย่าลสเตตัสโคได้นะคะส่งผลให้ทางสำนักพระราชวังเนี่ยต้องออกแถลงการ์ว่าทางทางบักกิงแฮมทางวินเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมากแต่เนื่องจากความจงจําเกี่ยวกับคําพูดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะคลาดเคลื่อนกันไปดังนั้นขอดําเนินการตรวจสอบเป็นการภายในก่อนอซึ่งก็ไม่รู้ว่าลงเออยังไงแต่พอยคือ การออกทีวีครั้งนี้มันรุนแรงขนาดี่ราชวังทั้งราชวงศ์ต้องแบบออกมาแบบแถลงการใดๆแต่เราเห็นแพทเทิร์นของการตอบสนองของสำนักพระราชวังเนาะว่าพอเป็นประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิวหรืออะไรทำนองเนี้ยเขาจะบอกว่าเขาจะออกมาพูดเลยว่าโอเคเราเรายังไม่แน่ใจแต่เราจะแก้ไขมันเราจะกลับไปตรวจสอบมันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นคือถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ปล่อยให้แบบเป็นข่าวลือลอยๆไปอ่ะมั่มังอยถูกสิบแต่อันนี้คือไม่ได้แล้วบ้าจริงอ่าต้องออกมาประมาณนี้ค่ะ ค่ะอันนี้คือการไล่ลําดับเหตุการณ์มาเนาะว่าโอเค<ม>ที่ผ่านมามันมันเกิดอะไร้นบ้างแค่มันอีนลงตรงนั้งแค่ไหนมากซึ่งทีเนี้ยพอพอพอ,พอเกิดกันไปออกรายการในของโอปราห์วินฟีแล้วนี้นะคะแล้วก็จริงๆกระแสมันก็ผ่อน,ผ,อนผ่อนไปช่วงหนึ่งเนาะเออแล้วอยากอันนี้ขอพูดในความเห็นส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยต้วชายแฮร์รี่ไม่ได้ไปออกรายการนี้รายการเดียวจริงๆออกหลายรายการมากโดยเฉพาะรายการอ่าทีวีช่วงพรามทามของ อเมริกันคือเราไม่แน่ใจว่านี้คือเป็นการแบบทําให้เห็นอะไรบางอย่างว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยมีภาพลักษณ์แบบไหนมาถึงว่าเข้าถึงง่ายต่อสาธารณชนมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าอพอแค่หาเงินก็ได้เข้าใช่ <laughs> เราไม่แน่ใจพ <c oughs> ี <c oughs> ่คิมอ่ะมันอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งเนาะแต่โอเคทีนี้พอหนังสือเดอรสไปออกมาแล้วเนี่ยเสี่ยมีภาพวิจารณ์เยอะมากแล้วราชวงศ์อังกฤษตอบกลับมาว่ายังไงบ้างอันนี้จริงๆคุณสมชัยเนี่ยก็ได้เขียนไว้ในบทความ ล่าสุดเลยค่ะซึ่งพูดถึงเมื่อกระแสหรือแปรของต่ชายแฮร์รี่ส่งแรงกับเพื่อมให้กษัตริย์ชาวทรงขยับสำนักงานทรัพย์สินอะต้องบอกก่อนว่าจริงๆอะโดยธร,รมเนียมตั้งแต่ยุคสมัยของพระราชนนาถอาดิสเบตที่สองเนี่ยเวลามีข่าวเฉวาแบบนี้ทางสำนักพระราชวังอะจะไม่ค่อยมีการตอบรับเท่าไหร่หมายถึงว่านิ่งเลยอะก็่อวเป็นข่าวลืออยากพาหน่วอะไรก็พาไปเถอะอือ,อคือไม่ยืนยันข้อเท็จจริงด้วยและไม่ได ไม่ได้บอกอ<ล>ว่า<ล>นี่ค<ล>ือข่าวลือเออห<ล>มือน,น,น,นพยายามจะเง,งียบไปซึ่งจะบอกว่าพอเกิดเรื่องเดอะสเปรขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันคือไม่มีการตอ<ล>บรับ<ล> <laughs> จากสำนักพระราชวังนะคะซึ่งอันนี้คุณสมชายเขาเขียนไว้ว่าไม่มีกระแสไม่มีเสียงโต้ตอบใดๆเลยแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหลังจากหนังสือออกแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวการเสด็จออก ปฏิบัติพระราชะกรณียกิจของกษัตริย์ชาวที่3กับราชินีคารเมล่าและเจ้าชายกับเจ้าหญิงแห่งเวลก็คือเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทนั่นเองครับคือเหมือนปฏิทินในการที่จะต้องออกพระราชะกรณียกิจม,มันถูกกาหนดมาแล้วแล้วก็พอหนังสือสเปรออกก็คือเหมือนเขาไม่ได้แบบมีการยกเลิกหรืออะไรก็ไปไปออกงานตามปกติอซึ่งคุณสมชายแสดงความเห็นไว้ว่าแม้ว่าราชวองศ์อังกฤษเนี่ยจะเป็นสถาบันที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ แต่การขยับปรับเปลี่ยนตามลำดับเมื่อโดนแรงกระแทกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันการเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือน่าจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังที่แบบรายร้อมถวายงานพระมหากษัตริย์ด้วย<อ>คือเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยของพระริชใช่อยู่มาทุกยุคของจริงอยู่มาทุกยุคตั้งแต่ยุคเอลิซาเบธที่สองแล้ว<อ>ก็มีปัญหาเหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าน่าจะแบบยังคงหมกมุ่นติด กับดักขนมป,ประเพณีแล้วก็วินัยที่ประชาชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ไม่ค่อยให้ราคาเท่ากับคนรุ่นเก่าเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกไม่น่าประหลาดใจที่ไอลักษณะแบบนี้มันเป็นหนึ่งในนั้นไงมันเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาปฏิบัติกันมาเขาก็เลยปฏิบัติต่อคือฉันจะไม่โต้อตอบสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีการเดียวในการสื่อสารของสน,นักพระราชวังเพราะต่อให้ไม่ได้ออกมาตอบโต้กระแสนี้โดยตรงเนี่ย แต่กษัตริย์ชาวที่สามเนี่ยก็เลือกที่จะสื่อสารเรื่องอะไรบางอย่างเพื่อบอกว่าราชวงศ์พยายามจะปรับตัวเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่นะเป็นสถาบันที่อยากอยากให้เธอเชื่อมั่นในตัวเราอยู่นะอก็คืออายุตัวอย่างเช่นอันนี้คือก่อนหน้าที่จะมีหนังสือสเปรน,นะคะก็คือกษัตริย์ชาวที่สามเนี่ยมีเจ็ดจำงที่ว่าอยากให้ลดทอนพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับการลดทอนเกี่ยวกับพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราช ซึ่งจะกลับขึ้นในวันที่6กถึงแพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คืออันนี้อันนี้คุณสมชายเขียนไว้ว่านับตั้งแต่เครื่องฉลองพระองค์ไปจนถึงงานเลี้ยงหรูหราต่างๆเนี่ยจะให้มีการปรับใหม่ส่วนการจัดงานฉลองตามชุมชนต่างๆเนี่ยจะให้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นงานอาสาดูแลเลี้ยงดูกลุ่มคนที่ยากลาบากในภาวะที่ค่าครองชีพสูงคือต้องอยอมรับว่าตอนนี้อังกฤษก็เผชิญหน้ากับยมเซนเทอกินที่แย่อยู่เหมือนกันด้วยกษัตริย์ชาติที่สามก็เลยเลือกที่จะ สื่อสารอมอย่างนี้แล้วก็มีคีย์เวิร์ดค่ะคืองานฉลองเสด็จขึ้นของราชครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความรู้สึกอบอ้อมอารีต่อกันก็คือช่วยเหลือคนชายขอบให้มากขึ้นทําให้งานพระราชพธิธีครั้งนี้นะคะก็จะแตกต่างจากออ,อลิซาเบอรที่สองเมื่อปี1953ใช่อะจริงๆขอเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าหลังจากเดอนสไปออกวางตลาดได้สสัปดาห์เนี่ย สำนักพระราชวังก็แถลงว่ากษัตริย์ชาวที่3เนี่ยทรงบีบัญชาไปยังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์นะคะให้จัดสรรยอดกาไรที่ได้มาจากการให้บริษัทพลังงานลมนอกชายฝั่งเช่าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า6แปลงเนี่ยซึ่งทํารายได้ประมาณปีละพันล้านปอนด์ให้นําเงินส่วนนี้ไปใช้ใจ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนหลายแห่งไม่ต้องนําเข้าไปรวมในงบดุลของสำนักงานทรัพย์สินแล้ว อ,อเท่ากับว่าเป็นการลดจำนวนเงินอุดหนุนประจำปีให้น้อยลงประมาณปีละพันล้านปอนนี่ได้ใจคนด้วยประหยัดด้วยอ่าถูก <c oughs> ก็คือเหมือนที่เข้าเกินไปก่อนอันนี้ว่าถึงแม้จะไม่ได้ตอบโต้จากหนังสือสเปรโดยตรงแต่เขามีวิธีการออว่าจะสามารถปรับภาพลักษณ์หรืออะ เบนความสนใจยังไงอะให้เขายังคงที่จะแบบสร้างความศรัทธาต่อประชาชนได้ยังเป็นที่รักยังเป็นที่เคารพอยู่ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าถึงประวัติก่อนนิดนึงก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1 7ึ 1, ่โดยกษัตริย์จอร์จที่3ซึ่งคือจริงๆมีวิวัฒนาการเนาะโดยตลอดมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าด้วยกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เลย ทำให้สํานักทรัพย์สินเนี่ยมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะเจ้าของทรัพย์สินต่างๆที่เป็นคือทรัพย์สินต่างๆตั้งแต่มรดกจากยุคกษัตริย์อังกฤษมาแต่โบราณเนี่ยจะอยู่ในเครือข่ายของสํานักงานทรัพย์สินแต่จะไม่ได้ถือว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติส่วนพระองค์หรือส่วนบุคคลแต่เป็นความเป็นสถาบ,บ,บันอะคือเป็นของแผ่นดินดังนั้นรายได้ส่วนหนึ่งในนี้จะมีการปันเพราะว่ามันมีกฎหมายที่เกิดขึ้นเอ่อ มีพระราชบัญญัติค่ะที่เกิดขึ้นจากสารารณจักได้ยกเลิกระบบจัดสรรเงินปีให้กับราชวงศ์เนี่ยมานานสิปีแล้วคือคือไม่ได้ให้เงินในส่วนนี้ที่ที่รัฐบาลจะจัดสรรให้เนี่ยแต่ว่าให้เปลี่ยนไปเป็นวิธีการหักผลกาไร25าเปอร์เซ็นจากสํานักงานทรัพย์สินอืมดังนั้นเมื่อกษัตริย์ชาวที่สามบอกว่าฉันจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากสํานักงานทรัพย์สินที่ได้รายได้จากการปล่อยเช่าไปเนี่ยรอเลยอืไปให้กับประชาชนที่ยากลําบากนะอย่างเงี้ย ก็คือน่าหมายความว่าเงินรายปีในยี้าเปอร์ซ <Hai> kind of ็นตะมันจะได้ลดลงรอเลยแม่อ่าอในภาวะเข้ายยามาแพงอย่างนี้และข่าวเดยอสเปนอย่างนี้มันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นการตอบโต้อ่าคือสําหรับข้าวในความเห็นข้านะมันก็คือการวิธีการตอบโต้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันอ่าทีเนี้ยต่อว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้นะว่าต่อให้มีวิธีการที่จะออกมา ตอบโต้แบบนี้หรือว่าไม่ไม่เรียกว่าตอบโตรร้ดีกว่าเป็นการตอบสนองแบบเนี้มันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบแต่คนส่วนหนึ่งก็ต้องรู้สึกไม่โอเคอยู่แล้วในการที่มีครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องทำร้ายกาันแล้วครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวที่ต้องนับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชนะ์สาธารณะพอสมควรคซึ่งสิ่งนี้นะคะเราก็คือพอเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่อลิซาเธที่สอง สวนาคตแล้วเนี่ยเราว่ามันค่อนข้างที่จะสั่น,นคลอน,ออนมากๆากใช่มันคือมันอ่อนไหวมากคือเราต้องบอกก่อนว่าเอออลิซาเบธที่สองเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะ่ะคือด้วยความที่อยู่มานานอะ่ะเออพระองค์อยู่มานานแล้วอยู่มาหลายยุคตรงนี้นะคะเรากำลังจะอ้างอิงถึงบทออบทสัมภาษณ์ของอาจารย์พลอยใจปิ่นตกแต่งคะ่ะในชื่อ บทความว่า after อัลิซาเบธสหาราชอาณาจักรในสายลมแห่งการเปลี่ยนผ่านกับพลอยใจป็นตกแต่งสัมภาษณ์โดยรัจชยาตันจพัฒคุณนะคะก็คือเป็นการพูดคุยถึงราชวงศ์อังกฤษต่อจากนี้ซึ่งพอมีเดอะสเปรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นการสัมภาษณ์กันตั้งแต่ตอนที่เอ่อควีนอลิซาเบธสิ้นพระชนไปแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เราอยากเราอยากมาดูว่าอาจารย์พลอยใจได้ให้ความเห็นอะไรไว้บ้างเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ควีนอลิซาเบธเนี่ย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนมาโดยตลอดเพราะว่าอยู่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็เหมือนผ่านวิกฤตอะไรหลายอย่างมากคนเลยแบบเป็นเหมือนสถาบันที่แบบที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนมากแล้วพอเกิดข่าวลืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนคนตอนที่ยังมีควีนอยูอ่คนก็จะมีความแต่ไม่เป็นไรฉันยังแบบนับถือในควีนอยู่ะแต่พอเหตุการณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่ที่มีหนังสือเดือดรแปออกมาเราคิดว่าคน พร้อมที่จะแบบจี้ราชวงมากมากแล้วเพราะเราต้องยอมรับมากๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วชื่อเสียงของกษัตริย์ชาวที่สามไ,ไม่ได้ดีเท่าไหร่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วอาจารย์พอยใจก็ก็พูดด้วยค่ะว่าจริงๆถ้านับเป็นการสร้างบารมีนับเป็นเรื่องบารมีแล้วเนี่ยเอ่อควีนเอลิซิเบธเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างบารมีในราชวงศ์อังกฤษมากที่สุด แล้วแล้วนะตอนนี้ยังไม่มีบุคคลไหนในแบบสมาชิกราชวงศ์เลยที่สามารถที่จะสร้างบาร,รมีนั้นได้ยิ่งประกอบกับว่าถ้าสมมุติมีข่าวเรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งจะสร้างความขัดแย้งหมายถึงว่าสร้างสร้างคาถามอะให้มากขึ้นแบบตอกย้ําคําถามมากขึ้นเพราะตอนเนี้ณปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวลรือเจ้าชายแอนดรู Andrew มาแล้วแต่คนยังเจ้าชายแอนดรู Andrew ก็คือ ลูกชายของควีนอลิซาเบธที่มีข่าวเกี่ยวกับร่วงละเมอทางเพศเออ,อ,อ,อคือมีข่าวนั้นออกมาแล้วอะ่ะก็ยังคนก็เริ่มแบบยังไงควรจะปรับปรุงไหมแล้วอะ่ะแต่ว่าพอหลังจากควีนเอลิซาเบธแล้วเนี่ยจริง,รงๆก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเมแกนด้วยเรื่องเหยียดสีผิวคนก็จี้ไปแล้วที่สถาบันใช่ไหมคะทีนี้พอเป็นประเด็นนี้มาคิดว่าตอนนี้มันยิ่งอ่อนไหวมากขึ้นแล้วมันก็ยิ่งจะทําให้สถาบันราชวงศ์อังกฤษเนี่ย ถูกตั้งคำถามมากยิ่งขึ้นหลังควีนเอลิซาเบธที่2ส,สวรรคตเนี่ยก็คือราชวงศ์สะเทือนแน่นอนยิ่งมีข่าวหลือนี้ก็ยิ่งสะเทือนแน่นอนอันนี้เราก็จะทำให้เห็นภาพรวมว่าประเด็นต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันมีหลายกระแสะมากๆที่ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และอาจจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของตัวราชวงศ์เนี่ยสันคลอนอสันคลอนมากขึ้นและเราก็ต้องจับตารอดูต่อไปว่า ราชวงจะหาวิธีแก้เกมนี้คือข้ามันไม่ใช่แค่เด็กสเปรนะที่ออกมาในช่วงเวลานี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากไปออกรายการของอเมริกันหลายๆรา,ายการแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเดตเลดโชว์หรือว่าไวตี้ยังมีสเขาเรียกอะไราสารคดีแล้วกันทาง Netflix เรื่อง h a r r รี่แอนด์ n ซึ่งเนี่ยแหละเราคิดว่ามันก็ส่งผลหนักหน่วงไม่แพ้เดสเปร์เพราะว่าก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าเฮ้ยนี่ นี่นอกจากออกหนังสือแล้วมึงยังมีซีรีส์ <c oughs> อเหรอนี่อะไรกัน <c oughs> กคือเราเราคือเราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมทั้งสองคนจึงออกสื่อบ่อยขนาดนีอ้อาจจะเป็นการหาเงินหรือเปล่าไม่รู้แต่พอยคือเรารู้สึกว่าก,กระแสออกมาเนี่ยกระแสของซีรีส์ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อทั้งแฮร์รี่และเมแกนและคือนอกเหนือจากว่าทําให้ภาพลักษณ์ของราชวงศ์อ่ะสั่นคลอนแล้วตัวสองคนที่ออกมาพูดก็ไม่ได้เป็นที่รักเท่าไหร่เช่น เราจะพบว่าถ้าเกิดคุณไป Google ดูอ่ะอม,มันจะมีคลิปที่แบบ I watch Prince Harry and Meghan so you don't have to <c oughs> คือแบบคกณดูให้มึงแล้วมึงจะได้ไม่ต้องดูแล้วก็สรุปมาโดยสรุปมาแบบคร่าวๆค,คือเหมือนเออสองคนก็พูดเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองค่ะแล้วก็ใดๆในราชวงด้วยหรือแบบที่ตลกมากคือ Netflix ก็ลง ตัวอย่างซีรีส์นี้ใช่ไหมแล้วโดยทั่วไปถ้ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวมากบางทีเขาจะปิดช่องคอมเมนต์ไม่ให้คนคอมเมนต์ปรากฏน,นี้ไม่ปิดครับเราก็มีคนไปคอมเมนต์ว่า<ห> I love the part where Netflix actually h a d the balls คือแบบมึงม,มึงใจจัดๆเลยอะที่จะแบบ leave the comments open i t a p peel go เพราะว่าคอมเมนต์แบบเป็นร้อยคือไม่แต่ตั้งคําถามว่าออกมาพูดทําไมคือจะเอาอะไรอีกแล้วยิ่งแบบเหมือน อาจจะเพราะว่าอะคนมันก็ตั้งเขาสังเกตว่าอาจจะพอะต้องอยู่ในสังคมมิลิกันหรือเปล่ามันคือมันต้องเคินตัวเองเป็นเซเลบเต็มตัวแล้วว่าเพราะว่าคุณอาจจะได้รับรายได้จากทางบ้านได้ไม่เท่าก่อนแล้วยิง่งพอคุณตั้งแบบอย่างที่ข้าวเล่าชใาๆฟังใช่ไหมคะว่าออกมาอย่างเต็มตัวแล้วก็ยิ่งแบบเอออาจจะเป็นหนทางการทำมาหากินก็ได้ซึ่งจริงๆเขาสองคนอะไม่ได้ตั้งใจจะออกมาเต็มตัวขนาดนี้ด้วยนะตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกเขาเขียนลงอินสตาแกรมว่าเขาจะแค่แบบสเต็ปแบ็คแค่แบบ นิดหน่อยอ่ะทางวังก็เลยผดักเขาอเลยช่วยไม่รู้จะใช้คำว่าช่วยอะไรหรือเปล่าแต่ประมาณว่าเอาแน่ชัดไปเลยลูกยังไงก็ต้องก็ต้องแบบถอดเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีความผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะอ่อืมทีนี้ยอันนี้เมื่อกี้คือภาพลักษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเนาะถ้าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้อ้างอิงจากการสัมภาษณ์อาจารย์พลอยใจนะคะบอกว่า ถ้าคนจะตัดสินใจได้ว่าต้องการให้สถาบันก,กษัตริย์อังกฤษดำรงอยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐเนี่ยก็อาจจะเริ่มตัดสินใจในยุคนี้ได้เลย <c oughs> ถือว่าเป็นถือว่าเฉียบขาดมาก <c oughs> เพราะว่าเหตุผลในการสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ก็คือหมายถึงว่าเหตุผลในการที่จะสนับสนุนสถาบันมัน,ม,นมันเริ่มลดน้อยลงแล้วยิ่งมีเดอรสเปรอีกอะอันนี้ในความเห็นเรานะว่ายิ่งมีเริ่มมีเดอรสเปร์ มันยิ่งตั้งคำถาม,มกับซีีีอกใช่คือตอนนี้มันไม่ได้ตั้งคำถามแค่กับสถาบันตั้งคำถามกับความเป็นแฮร์รี่และเมแกนด้วยอะ่ะม,มีความเห็นเนื้อนี่เป็นความเห็นของข้าวเองคือหลังจากดูเดอะคราวแล้วรู้สึกว่าเดอะคราวทาให้เราเห็นภาพว่าโดยตัวระบบของสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษเนะี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาในตัวเองอยู่แล้วหมายถึงว่า ด้วยการจัดตำแหน่งแห่งที่ความเป็นบทบาทแบบนี้เนี่ยเลยทำให้คนที่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยก็ไม่บีรองด้วยหรือจะทำยังไงให้ให้กลุ่มคนเนี้สามารถที่จะแบบอยู่กับประชาชนอยู่ตำแหน่งแห่งไหนอะ่ะแห่งหนใดอะ่ะของของพื้นที่ทางสังคมเนี่ยคือเขาก็คนที่อยู่ข้างในเขาก็ติดขัดสิ่งนี้เหมือนกันนะเราว่าอาจจะเป็นปัญหาของโลกยุคโมเดิร์นเลยนะอัน,น้สำหรับเราคือ,อเรายังจะมีเหตุผลอะไรอีก ถ้าเราเป็นประชาชนอังกฤษในการจะจ่ายเงินภาษีมไม่รู้คุณได้เคยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าวันแรกๆที่แน่นอนแล้วว่าชาวต้องคือมันแน่นอนอยู่แล้วหลังจากควีนเสียใช่ไหมแล้วก็มีคนไปเจอชาวที่ออกมาพบประชาชนแล้วก็พูดใส่หน้าว่าเฮ้ยผมเสียเราเสียเงินค่าฮีเตอร์ค่าเชียรเพลิงตั้งแพงแล้วยังไม่จ่ายมืออีกเหรอ,อพูดอัดหน้าเลยอะ่ะซึ่งชาวก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรคือมันโต้ตอบอะไรไม่ได้อยู่แล้วโดยโดยตัวเองนึกออกไหม แล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ราชวงศ์ต้องมาเชิญในยุคที่ว่าคนมันเชื่อเรื่องสิทธิ์แล้วความเท่าเทียมกันมากๆอะ่ะยังมีเหตุผลอะไรอีกไหมที่ยังจะต้องอทรีตเป็นสิ่งพิเศษกว่าหรือ,อจ่ายเงินให้ไม่ว่าจะมากจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมก็ถ้าบดนี้เนาะพอเป็นกระแสข่าวลือและอะไรต่างๆและขำหมอ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องรอติดตามดูกระแสจากทั้งสองฝั่งต่อไปนะคะ,คะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากอ่านเ,เนื้อหาเพิ่มเติมนะคะจากทั้งหมดที่เราเล่ามาสามารถ อ่านได้ที่บทความเมื่อกระแสเดสแดแ์ของเจ้าชายแฮร์รี่ส่งแรงกระเพื่อมให้กษัตริย์ชาวทรงขยับสำนักงานทรัพย์สินค่ะและเมกาเม็กซิสทางออกที่ถูกเลือกแล้วและบทความเมื่อพระโอรสไดอาน่าและพระชายามีแกนชวนปฏิรูปสถาบันและสื่อแทบลอยอังกฤษค่ะและบทสัมภาษณ์อาจารย์พลอยใจนะคะอารเตอร์เอลิซาเบธสหาราชอาณาจักรในสายลมแห่งการเปลี่ยนผ่านกับพลอยใจเป็นตกแต่งค่ะค่ะวันนี้เข้าทีมสุดารัฐกสนใหม่ค่ะคุณธนกพร ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ